เลโก้มาพองกล้องก่อนนะไม่ต้องมองพี่นะได้ครับแนะนำตัวผมครับสวัสดีครับผมไลท์นะครับธนพลอภิสิทธิ์ไมตรีนะครับเล่นเป็นไฟเย็นนะครับโอเคก้มหน้าใช่มั้ยอ๋อไม่ต่ำโอเคสวัสดีครับผมชื่อโบโดเชฟเฟอร์ชื่อเล่นโบโดครับรับบทเป็นอีวานครับครับถึงบทที่ตัวเองได้รับก็ของผมนะครับไฟเย็นนะครับก็จะเป็นนักศึกษานะครับซึ่งเป็นพี่ชายของเหมียวเจอเหมียวยังครับเจอแล้วใช่มั้ยโอเคก็จะเป็นพี่ชายของเหมียวนะครับก็เป็นคนชอบเล่นบาสนะครับนิสัยเป็นคน alert ชอบแบบหาและทำสิ่งใหม่ๆแล้วก็เป็นคนที่ชอบเล่นบาสมากเลยครับส่วนอีวานเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษนะครับสอนให้คนนี้นะครับผมซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ของเรานะครับอีวานก็เป็นคนนิ่งๆมีพลังแล้วก็มีความลึกลับอยู่นะครับชอบเล่นบาสด้วยนะครับสปอยได้หรอเออนิดนึงก็ได้นิดนึงก็ได้ครับเป็นยังไงอ่ะครับก็เป็นความสัมพันธ์ที่แปลกใหม่แล้วกันครับที่ทุกคนอาจจะแบบไม่เคยเจอเพราะว่าผมก็จะเป็นแมวใช่ไหมฮะก็จะแบบว่าคนขี้อ้อนแล้วกันครับแบบขี้เล่นอะไรอย่างนี้มากครับการทำกันบ้างเรื่องบทที่ได้รับโหก็ต้องบอกว่าพวกผมก็เป็นใหม่ใช่ไหมครับเป็นนักแสดงใหม่ก็คืออาจจะไม่ได้แบบว่ามีความรู้มากว่าแบบต้องทำไงก็คือจะได้แบบพี่ลิศแล้วก็พี่ซันบิดครับที่เป็น acting coach ก็แบบช่วยแรกก็จะเวิร์กช็อปใช่ช่วยเราแบบช่วยค่อนข้างมากอยู่นะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของเราที่ทำซีรีส์ใช่ครับก็แบบเขาจะให้บทมาไปอ่านโอ้โหคือต้องอ่านทั้งหมดไม่ใช่แค่อ่านของตัวเองนะก็แบบว่าทำการบ้านให้ทำการบ้านก่อนไปถ่ายครับแล้วที่เราขับร่วมกันเป็นยังไงบ้างบรรยากาศเวิร์กช็อปแรกก่อนนะครับเวิร์กช็อปแรกทุกคนแบบเกรงมากครับเงียบมากไม่คุยอะไรกันเลยแต่คือเรียกว่าคุยแต่คุยน้อยแล้วกันนะยังแบบเก็บทรงอยู่ครับอะไรนะฮะไอซ์เบรกเป็นยังไงกว่าจะแบบลงตัวคือเอาจริงผมว่าแป๊บเดียวผมรู้สึกว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีความแบบเรียกว่านิสัยคล้ายกันไหมก็ไม่ได้คล้ายแต่แบบว่ามันไปด้วยกันได้อะไรเงี้ยก็แบบว่าตอนแรกก็อาจจะแบบมันเป็นเรื่องปกติที่แบบว่าตอนเจอกันครั้งแรกก็ยังไม่กล้าแบบเฮ้ยเก็บทรงก่อนดีกว่าแบบว่าเอ้ยขอแอคเท่ก่อนละกันแต่พอผ่านไปสักพักนึงก็จริงๆก็แค่แป๊บเดียวครับแบบว่าผ่านกิจกรรมต่างๆแบบเล่นเกมเล่นอะไรกันแบบมันก็แป๊บเดียวอะก็มีอะไรที่ชอบเหมือนกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับมันกิจกรรมด้วยกันใช่ทำกิจกรรมพอแบบมันเจอแบบเจอกันบ่อยๆมันก็ปกติแบบว่ามันก็สนิทกันง่ายใช่แล้วกับพวกเพื่อนในกองอะไรอย่างเงี้ยการสนุกสนานป่วนไหมก็เรียกว่าป่วนดีกว่าทุกครั้งที่มีการถ่ายด้วยกันคือไม่มีอันไหนที่ถ่ายเสร็จเร็วเลยคือแบบว่าคะแนนความป่วนให้ใครถ้าของผมก็คงให้พี่เจมส์ครับแล้วตัวเองอะถ้าเทียบกับเจมส์ผมขอเอ้ยผมแบบแค่นี้เองที่แบบนิดเดียวเดี๋ยวฝากผมนะจะใครผมก่อนก็ได้ก็ฝากผลงานเหมียวเอออัพนะครับน้องเหมียวในห้องผมนะครับซึ่งจะฉายวันที่12เมษายนนะครับทาง ASP นะครับก็เป็นซีรีส์แนวใหม่แนวแฟนตาซีอยากให้ทุกคนนะครับลองเปิดใจรับชมซีรีส์ที่พวกเราได้แบบตั้งใจทำเนี่ยนะครับทั้งพี่ๆทีมงานทุกคนแล้วก็นักแสดงทุกคนก็ทำการบ้านแล้วก็ตั้งใจทำกันมากครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมมีล่ามมาด้วยเป็นล่ามแปลไทยเป็นอังกฤษครับเชิญค่ะผมเป็น Google Translate ครับผมโอเค our series Meow Ears Up is gonna be aired on the 12th of April which is in 10 days and we worked really hard on this and we really put our heart into this so we really hope that you guys will enjoy it and it will be on the platform AIS Play and you guys can also follow our Instagram at Mirror Ears Up which is the Instagram the series Instagram or you could also follow our Instagrams our personal ones for any updates โอเคอ่ะเดี๋ยวอินเสิร์ตหน้าเรื่องสดใสคาแรคเตอร์นิดหน่อยจ้า
ชิญค่ะภาพนิ่งเอ้ยไม่ใช่ภาพขึ้นใหม่ก่อนวิดีโอโอเคโอเคโอเคแล้วขอภาพนิ่ง